สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมเนี่ยที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้กับผมตั้มนาโกย่าครับผมนะกับบันไดวันข่าวโรครู้กูต้องรู้ครับผมรู้คุณก็ต้องรู้ครับผมนะเอาล่ะเรื่องเด่นเรื่องร้อนครับผมนะวันนี้มาชมเรื่องราวของนายอัจฉริยะครับผมนะโคนันเมืองไทยเขาเรียกตัวเองว่าโคนันเมืองไทยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเขาใช้ชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมนะฮะมีการน้อยใจอะไรบางอย่างที่เขาทำคดีหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเขานั้นนะฮะไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาเลยปิดเพจไปแต่ตอนนี้เขาก็กลับมาใช้ช่อง YouTube ครับผมนะฮะซึ่งเขาก็ได้ฟาดฟันกับธนาเดชาอย่างยับย่อยยับจริงๆนะธนาเดชาบอกว่าเขานั้นไปกล่าวหาว่ารับเงินแล้วก็โทรแล้วก็บอกตำรวจให้ตำรวจนั้นโทรมาด่านะฮะต่อว่าในอาชญานะฮะในอาชญาก็ตอนนี้ขึ้นมากนะฮะบอกว่าธนาเดชาเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องนะฮะไม่ลงล่องลงรอยนะฮะเป็นคนที่นะฮะขี้โม้นะฮะขี้โม้แค่นั้นเองนะฮะไปดินทาเขารับหลังในรายการหัวกระแสว่าเขาเป็นคนหิวแสงแล้วก็แย่งซีนอะไรประมาณนั้นนะนายอัจฉริยะบอกว่าถ้าไม่ได้เขาป่านนี้คุณก็แย่ไปแล้วนะฮะช่วยชีวิตเขาตอนคดีพุ่งกับโจ้แล้วก็เรื่องราวของโรงเรียนสารศาสตร์ที่เราก็รู้กันอยู่นะฮะตอนนั้นก็ธนาเดชาก็โดนยับเหมือนกันนะฮะวันนี้ฮะนายอัจฉริยะครับผมเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องราวของคดีของลุงพลบอกว่ายังไงก็ไม่รอดฮะยังไงก็ไม่รอดนะฮะแต่ฝากถึงทนายคนนึงนะฮะไปแนะนำในทางที่ผิดไม่งั้นลุงพลก็รอดแล้วไอ้เรื่องราวของคดีความไอ้ตรงคดีของการบุกรุกป่าหรืออะไรเนี่ยฮะเดี๋ยววันนี้พาไปชมเรื่องราวของคลิปของคุณอัจฉริยะแล้วก็ทนายตั้มครับผมนะทนายตั้มบอกว่าผมไม่เคยรู้จักเลยไปชมครับนี่เทียบกับคดีลุงพลแบบไหนพูดถึงแล้วไปเหรอเป็นแตกจนลุงพลเลยไม่ต้องอยากเขาอะไรกันครับอะไรกันครับเนี่ยขึ้นผมไม่ขึ้นเลยผมนี่ขึ้นเลยต้องใช้ไรหูแล้วครับไม่ขึ้นเลยนี่กำลังรอพี่หนุ่มกัญชัยอยู่จะมาปะเนี่ยไม่มาแล้วคุณหนุ่มกัญชัยไม่มาแล้วไม่มาแล้วโดนเทเทเราแล้วเมียให้ออกจากบ้านโทรมาบอกว่าเนี่ยนะเมียผมให้ออกจากบ้านผมออกทุกวันเลยจริงๆวันนี้อาจารย์เดชาขี้โม้ผมพูดเลยว่าขี้โม้อย่าเลอะเทอะนะผมวันนี้คุณพูดออกรายการหนกระแสหลังไมค์ผมก็ได้ยินบอกผมเนี่ยน่าจะมาแย่งซีนโอ้โหทุเรศผมจะไปแย่งซีนทำส้นตีนอะไรผมถามว่าเรื่องพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องแย่งซีนคุณอยากทำอะไรคุณทำไปเลยคุณเป็นหน้าที่ทนายความผมไม่จำเป็นต้องมีแย่งซีนคุณเลยผมเหนือชั้นกว่าคุณกี่เท่าคดีหลายๆคดีพุ่งกับโจ้ถ้าผมไม่ช่วยคุณนะคุณถูกยำเละเทะคาจอโหนกระแสนะคดีโรงเรียนสารศาสตร์คุณก็เละเทะถ้าผมไม่ช่วยคุณก็ถูกยำเป็นหมาหัวเน่าแล้วคุณโทรไปบอกผู้บัญชาการตำรวจภาคหนึ่งคุณโทรไปบอกผู้การสืบสืบภาคหนึ่งให้มาตรวจผมเนี่ยนะเขาก็โทรหาผมแต่ผมก็อธิบายเขาฟังว่าอย่าไปฟังเลยในคดีแตงโมนะตะกี้ผมได้แคปเจอร์ส่งไปให้กับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ให้ไปสอบถามคนนี้ได้ว่าทำไมมากล่าวหาว่าผมไม่รับเงินตำรวจในการปราบปรามมิจฉาชีพในการเอาคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายไม่ใช่โทรไปฟ้องให้มาด่าผมด่าผมก็ไม่สนหรอกเพราะผมไม่ได้รับเงินตำรวจเพราะผมไม่ได้กินเงินเดือนตำรวจนะผมฝากด้วยเรื่องนี้ที่คุณโทรไปฟ้องตำรวจเนี่ยนะผมบอกให้เลยว่าไร้สาระชิบเป๋งเลยไม่ได้ว่านั้นหรอกคือจริงวันนี้อาจารย์เดชาขี้โม้ผมพูดเลยว่าขี้โม้นะที่คุณแม่คุณน้องแตงโมบอกว่าอาจารย์เดชารู้จักตำรวจผู้ใหญ่เยอะๆเนี่ยขี้โม้นั่นแหละอันนี้พูดตรงๆเลยไม่ได้ว่านั่นหรอกพูดตรงว่าขี้โม้แล้วก็เที่ยวพูดไปบอกว่านี้จะมีข่าวดีจะเป็นนางเอกไม่มีหรอกครับนะไม่มีหรอกนะจริงๆคุณเป็นท
ทนายความของผู้เสียหายเนี่ยคุณต้องมีหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานมาช่วยกันรวบรวมพยานหลักฐานไม่ใช่คุณไปห่อหมกให้กับตำรวจไม่ใช่คุณไปแถลงข่าวเป็นโฆษกของตำรวจทนายความก็ต้องมีหน้าที่ในการปกป้องลูกความจะต้องดูแลคดีนะไม่ใช่ว่ามั่นใจว่าตำรวจจะทำคดีให้สมบูรณ์คุณรู้ได้ไงคุณเห็นสำนวนตำรวจเหรอคุณเห็นหลักฐานตำรวจเหรอที่คุณออกมาพูดอ่ะคุณเป็นทนายความเนี่ยคุณไม่ต้องไปพูดแทนตำรวจแล้วครับว่าตำรวจจะปิดสำนวนคดีนี้ไม่เกินสงกรานต์ไม่เกินวันที่4เมษายนไม่เกินนั้นไม่ใช่หน้าที่คุณหน้าที่คุณคือคอยดูว่าตำรวจเนี่ยจะส่งสำนวนให้อัยการเมื่อไหร่แล้วคุณดูเลยว่าตำรวจที่จะส่งสำนวนไปเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะไปร้องขอเรียนว่าหลักฐานอะไรครับที่คุณส่งฟ้องไปใช่หน้าที่ของนายฟาร์มมาพูดกับสื่อมวลชนหรือพูดกับแฟนคลับเนี่ยเดือนเมษาเนี่ยไม่เกินสงกรานต์ปิดแน่นอนปิดคดีแน่นอนคุณรู้ได้ไงปิดคดีถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผมพิสูจน์อยู่ว่าแซมไม่ได้ตกท้ายไอแซมไม่ได้นอนท้ายเรือคดีมันก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เป็นทนายความก็เป็นหน้าที่ทนายความไม่ใช่เป็นโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้าอยากเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเป็นโฆษกของกองบัญชาการตำรวจท้องภาคหนึ่งเดี๋ยวผมจะได้ทำหนังสือถึงผบ.ตร.ให้แต่งตั้งทนายเดชาเป็นโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสำนักงานตำรวจกองบัญชาการตำรวจท้องภาคหนึ่งหรือเอาง่ายๆเลยโรงพักสภ.นนทบุรีก็ได้ดีไหมจะได้มีฐานะหนึ่งเลยประเทศไทยจะได้เห็นชัดไปเลยนะคดีน้องชมพู่ก็บอกผมเสือกอีกเสือกแล้วเป็นไงล่ะผมก็ไปดูแลแม่น้องชมพู่อย่างดีวันนี้ถามแม่น้องชมพู่ที่ว่ามีแฮปปี้ไหมเอ็นดิ้งไหมคดีลุงพลถ้าผมไม่ไปแจ้งเรื่องไม้ท่อนนายชัยพลวิภาจะติดคุกไหมวันนี้ถึงแม้ศาลจะรอลงอาญาแต่ก็เป็นคดีที่2เดี๋ยววันที่21เมษายนเนี่ยคดีที่3เนี่ยศาลก็ต้องลงโทษอีกขนาดไม้ท่อนยังโดนลงโทษแล้วบุกรุกป่าสงวนจะเหลืออะไรนายชัยพลวิภาและคดีน้องชมพู่ผมบอกแล้วสิ่งที่คุณเห็นคือ 20% เดี๋ยวของจริงอีก 80% คุณได้เห็นตอนสืบพยานต่อให้เขามีทนายเทวดาผมก็ไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะผมเชื่อมั่นการทำงานของพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.และก็ทีมงานชุดสืบสวนน้ำมืออาชีพที่ไปทำคดีน้องชมพู่และทีมอัยการของกองบัญชาการของตำรวจไม่ใช่อัยการของภาค4แล้วก็อัยการจังหวัดมุกดาหารเขามืออาชีพดูขนาดไม้ท่อนเขายังเอาชัยพลติดคุกได้จริงๆคดีไม้ท่อนเนี่ยผมพูดอยู่แล้วว่าถ้าผมเป็นทนายความของนายชัยพลผมบอกให้รับสารภาพตั้งแต่วันแรกแล้วมันไม่มีโทษจำหรอกไม่ต้องรอด้วยอย่างมากก็แค่ปรับเพราะเราครอบครองไม้ท่อนคุณต้องเข้าใจว่าเขาฟ้องคุณเรื่องอะไรเขาฟ้องคุณว่าครอบครองไม้ท่อนไม่ได้ฟ้องคุณเรื่องอื่นเลยเป็นทนายความน่ะอย่าไปเชื่อมากติดคุกมากติดคุกคือผมนะครับหรือตัวผู้ต้องหาไม่ใช่ทนายความคุณดูเอมี่ดิเป็นไงเชื่อทนายความมากเป็นไงตอนนี้ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศเพราะอะไรเพราะเชื่อมากไงแต่หลายคดีเนี่ยตอนนี้ผมบอกให้เลยว่าผมก็ไม่เคยเชื่อทนายทุกคนนะแต่ผมก็ต้องใช้ทนายความในการต่อสู้คดีในศาลทุกอย่างคือผมก็ต้องปรึกษาหารือกันพี่เป็นอย่างนี้ได้ไหมผมว่ามันแนวนี้ดีไหมแบบนี้ไหมเราใช้วิธีปรึกษาหารือกันในเรื่องของการปรึกษาข้อกฎหมายนะเรารู้ว่าโอเคถ้าเราจะทำยังไงนะเมื่อเราเจอแบบนี้เราก็ปรึกษาเราหารือกันตลอดค่าวิชาชีพผมจ่ายเต็มที่ให้กับทนายความเราไม่ได้ซีเรียสแต่เราอธิบายให้ฟังว่าทุกๆคดีหน้าที่ของทนายความคืออะไรทนายความไม่ใช่โฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ใช่โฆษกของกองบัญชาการตำรวจท้องภาคหนึ่งดังนั้นผมถึงบอกว่าอย่าคุยมากอย่าโม้มากตำรวจไม่ใช่ปิดคดีง่ายๆถ้าปิดง่ายป่านนี้ปิดไปแล้วนี่มัน30กว่าวันแล้วนะครับถ้าปิดง่ายเนี่ยวันเนี้ยนะครับเขาแถลงข่าวปิดคดีไปแล้วครับทุกพี่นะครับมันไม่มีหรอกแล้วก็ไม่มีใครหิวแสงคุณไม่ต้องไปฟ้องเขาหรอกคุณต้องไปฟ้องใครเลยว่าเขาหิวแสงหิวเสริญ
ทุกคนเขาหวังดีแต่บางคนเนี่ยนะครับถ้ามันผิดเรื่องการตัดต่อเรื่องเอาคลิปปลอมเฟคนิวมาคุณก็ไปร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีให้ตำรวจดำเนินคดีเข้าไปสำหรับคนที่ทำผิดกฎหมายจริงๆแต่บางคนที่เขามีเจตนาดีคุณก็ต้องมองที่เจตนาเขาด้วยบางคนก็มีเจตนาที่หวังว่าจะเอาหลักฐานนี้มาประกอบแต่เขาไม่รู้กฎหมายเขามีอย่างนี้บางคนก็มีคลิปเขาถึงไม่ให้คุณไงเขาถึงไม่ให้เลยเพราะเขาไม่เชื่อใจคุณไงเพราะว่าให้ไปเนี่ยคุณก็เขาไม่รู้ว่าคุณนี่จะให้ตำรวจหรือว่าคุณจะไว้ดูเองหรือคุณจะทำอะไรเขาไม่เชื่อใจคุณทำไมเขาเชื่อใจผมล่ะเพราะเขาเอาไม้ผมเนี่ยเพราะเขาเชื่อใจผมถ้าเขาไม่เชื่อใจเขาไม่ให้ครับผมบอกให้เลยพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยเพราะเราไม่เคยมีส่วนได้ส่วนเสียเราไม่เคยมีผลประโยชน์นะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เราทำคือเราทำบุญบุญเท่านั้นที่จะช่วยเราให้พ้นเคราะห์บุญเท่านั้นที่จะช่วยให้เราอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งนะครับผมไม่เคยสนใจเรื่องเงินผมสนใจอย่างเดียวคือทำอะไรก็ได้ได้ทำบุญได้ช่วยเหลือคนยากจนได้ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากบุญนั้นจะส่งให้ผมเนี่ยนะครับอะไรที่ผมเจอเคราะห์วิบากกรรมจะต้องติดคุกติดตารางผมอาจจะไม่ติดคุกติดตารางก็ได้ผมอาจจะสุดท้ายศาลอาจจะรอลงอาญาด้วยความเมตตาผมก็ได้ทุกอย่างคือมันขึ้นอยู่กับฟ้าลิขิตถ้าดวงผมจะต้องติดคุกติดตารางก็ติดไปผมก็ไม่ได้ว่าอะไรถูกไหมแต่สิ่งนึงที่ผมอยากจะบอกเลยว่าหน้าที่ของพวกเราทุกคนคือทำความดีเพื่อแผ่นดินทำความดีเพื่อสังคมไม่ใช่ไปแข่งแย่งชิงดีกันผมไม่เคยแข่งแย่งชิงผมเนี่ยนะได้คลิปมาจากพี่มงคลกิจนะแล้วผมก็เป็นคนด่าพี่มงคลกิจด้วยหลายครั้งเลยผมด่าด้วยแล้วผมเตือนด้วยว่าเฮ้ยพี่เป็นส.ส.ต้องพูดแล้วต้องรักษาคำพูดพูดแล้วต้องทำเรื่องจริงอย่าพูดอะไรที่มั่วๆแล้วทำเรื่องคนเสียหายไม่ดีถามได้เลยพี่มงคลกิจเหมือนกับผมกับเขาเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันเราพูดในนะที่เราเป็นพี่เขาเป็นน้องผมก็อายุน้อยกว่าผมคดีจอมทรัพย์เราก็เจอกันมาแล้วก็ทะเลาะกันแบบเนี้ยเฮ้ยพี่ไอ้ห่าไม่รับผิดชอบเลยผมด่าแบบนี้ตลอดถามได้เลยถามมงคลกิจได้ผมได้คลิปจากมงคลกิจมาถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่พูดหรอกเขาไม่พูดหรอกว่าเอาคลิปมาจากส.ส.เต้มงคลกิจผมไม่ใช่ครับผมไม่ใช่หิวแสงผมให้เครดิตถ้าผมไม่มีคลิปนี้จากพี่เต้นามงคลกิจมาผมก็ไม่สามารถเอาไปให้มนตรีเนี่ยผู้เชี่ยวชาญผมวิเคราะห์ออกมาได้ทำกราฟิกออกมาได้จนกระทั่งพิสูจน์ว่าแซมไม่ได้อยู่ท้ายเรือสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมให้เครดิตคนที่เอาคลิปมาผมเจ้าของบริษัทภูมิพัฒน์ผมไม่รู้จักแต่พี่เต้เป็นคนไปเอามาผมก็ให้เครดิตทั้งสองท่านนะครับวันนี้ทางพี่เต้ก็ส่งรองหัวหน้าพักไปส่งทีมกฎหมายของพักไทยศรีวิไลไปผมก็ให้เข้ามาร่วมด้วยเพราะผมถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมหมดนะไม่ใช่ทำเพื่อส่วนตัวทุกคนที่มุ่งหวังที่จะช่วยน้องแตงโมมาเลยไม่ว่าใครก็ตามผมฟรีแลนซ์อยู่แล้วนะครับตำรวจกองปราบก็คุยกับผมตลอดว่าพี่อาร์ตทำไมจะเป็นอย่างนี้คิดว่ายังไงผมก็อธิบายให้เขาฟังว่าทำไมผมต้องมากองปราบผมไม่ได้ว่ามากองปราบแล้วจะให้กองปราบเป็นคนทำคดีไม่ใช่ผมให้กองปราบเนี่ยเป็นคนกลางในการรับสิ่งที่ผมต้องการมอบให้เนี่ยเอาไปมอบให้กับทางกองบัญชาการตำรวจท้องภาคหนึ่งหน่อยนะครับนะผมต้องการแค่นี้เองเพราะผมไม่อยากไปเจอกับทางนนทบุรีไม่อยากไปเจอกับภาคหนึ่งนะเพราะว่าผมมาไปเดี๋ยวเขาบอกว่าเฮ้ยคลิปมึงปลอมเปล่าเหมือนที่มีคนบอกว่าคลิปปลอมหรือเปล่าเขาจะปิดคดีอยู่แล้วนั่นคือสิ่งนึงที่ความใจแคบแต่เราใจกว้างเราบอกเลยว่าผมประสานผู้การกองปราบเลยพี่มนตรีเทศขันผู้การครับผมรบกวนหน่อยครับช่วยเป็นคนกลางช่วยเอานี่ให้ผมหน่อยครับท่านผู้การกองปราบท่านก็ดีท่านก็บอกได้ท่านสนับสนุนให้เอาไปให้แล้วเดี๋ยวเขาจะทำหนังสือให้ลูกน้องเอาไปส่งให้กับภาคหนึ่งจะเป็นแยกสำนวนหรือจะอยู่ในสำนวนของน้องแตงโมก็แล้วแต่ทางเราพร้อมให้ความร่วมมือหมดมันจูนกันศิลปศาสตร์ศิลปกรรมกับทางนิติวิทยาศาสตร์พอมันมาแมทชิ่งกันมาเจอกันทุกอย่างมันก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตำรวจกับเราร่วมมือกันในการพิชิตคนร้ายมันแฮปปี้ทุกฝ่ายผมไม่ใช่ได้หาอะไรหรอกไม่ใช่เคยได้โล่รางวัลไม่ใช่ได้เงินได้ทองได้แค่ความสุขที่เราสามารถช่วยเหลือคนที่เขาตายไปแล้วไม่สามารถพูดได้วันนี้น้องแตงโมเสียชีวิตไปแล้วถูกตาหน้านะคนบนเรือว่าปัสสาวะอยู่ท้ายเรือคุณคิดดูดิ
มันเป็นตาบาปทั้งชีวิตว่าดาราสาวชื่อดังปัสสาวะอยู่ท้ายเรือแล้วจมตกน้ำตายเองคุณคิดดูความรู้สึกของผมผมไม่ใช่เป็นอะไรหรอกผมเป็นประชาชนคนหนึ่งผมมองว่าแตงโมเป็นน้องผมคนหนึ่งนะหรือเป็นลูกผมคนหนึ่งผมคิดแค่นี้เองว่าถ้าเป็นลูกผมอะนะแล้วผมลูกผมถูกตาหน้าว่าไปปัสสาวะอยู่ท้ายเรือแล้วตกน้ำตายเองเนี่ยความรู้สึกของผมจะคิดยังไงผมคิดแค่นี้เองผมคิดว่าเฮ้ยมันเป็นไม่ได้มันไม่ถูกต้องตำรวจโทรมาหาผมยังด่าเลยผมบอกเฮ้ยเอาความจริงดิเอาความจริงเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นไปได้ไหมที่แตงโมจะไปปัสสาวะท้ายเรือผมพูดเสมอเลยว่าเอาความจริงนะเอาความจริงทุกอย่างคือเราทำตามความเป็นจริงถ้าเราทำความจริงเดี๋ยวประชาชนเขาก็จะเชื่อเราแล้วเขาจะศรัทธาเราเองแต่ไม่ใช่เราทำแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องเสียค่าใช้จ่ายเราไม่ได้สนใจเลยนะมนตรีเนี่ยมาช่วยผมไม่เอาผมไม่แต่บาทเดียวเขาอยู่ไหนแล้วครับเขาอยู่ปราจีนบุรีครับมนตรีเขาวิ่งไปวิ่งมากรุงเทพวิ่งไปวิ่งมากรุงเทพนะมาด้วยความศรัทธาด้วยความจิตวิญญาณของความเป็นพลเมืองดีที่อยากจะช่วยน้องแตงโมให้ได้รับความเป็นธรรมผมหายจากโควิดนะผมก็นัดเลยว่าผมใบรับรองแพทย์ผม31มีนาผมนัดเลย1เมษาจริงๆผมเอาวันที่2แต่ผมเอาเลยวันที่1เมษาเพราะอะไรเพราะผมตรวจ ATK แล้ว31ผมไม่มีแล้วผมไม่มีเชื้อแล้วผมปลอดแล้วผมก็เลยเร่งด่วนไม่ใช่ว่าหิวแสงแต่อยากจะพบกันครึ่งทางดูว่าหลักฐานที่เรามีเนี่ยวันนี้ตำรวจเอาไปแล้วเนี่ยเขาสนใจไหมจะพบกันครึ่งทางไหมจะเจอกันไหมจะคุยกันไหมมันเป็นสิ่งที่ร่วมมือกันผนึกกำลังกันกับสู้กับเขาเรียกอะไรไอ้มดแดงร่วมกับร่วมพลังกันนะร่วมกับยักษ์วัดแจ้งนะมาจับผู้ต้องหาที่มันทำผิดกฎหมายนี่แค่นี้เองสิ่งที่เราคิดเสมอนั่นคือความสุขของเราทั้งนั้นแหละความสุขของเราที่ได้ทำบุญได้ช่วยเหลือคนคิดอยู่แค่นี้เองไม่ได้คิดจะไปเอาหน้าเอาตาหรือจะไปนะอะไรเหมือนที่ใครบางคนพูดวันนี้หลังไมค์กับในการโหนกระแสนะแย่งซีนเลยเลอะเทอะไม่มีแย่งซีนหรอกนะผมจะบอกให้เลยว่าสิ่งที่พี่ธนกิจพูดวันนี้เรื่องบาดแผลเนี่ยผมสนใจมากนะผมสนใจผมยังคุยเลยว่ามันมีหัวเรือมันมีเหล็กอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน่อยเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ให้ดูอีกให้ดูนิดนึงเดี๋ยวต้องไปทำงานต่ออีกหลังจากพี่ธนกิจพูดเนี่ยเอาชัดๆเลยให้ชัดๆเลยให้ดูเลยหัวเหล็กเห็นไหมมันคมไหมล่ะอย่างที่ผมบอกอ่ะคือเราก็มีการบ้านเราต้องทำต่อพอพี่ธนกิจวันนี้ออกผลกระแสบอกว่าเฮ้ยมีบาดแผลที่เป็นตาข่ายเอาให้ตาข่ายไหมไอ้ที่ผมให้ดูเมื่อกี้มันมีตาข่ายนะเออมันยิ่งน่าสนใจอ่ะเพราะบาดแผลมันเป็นตาข่ายได้ไงตาข่ายที่อยู่หัวเรือมันมีไม่ใช่ไม่มีไม่ได้สังเกตกันแต่เราสังเกตนะครับหลังชมแล้วก็ผมนะขอบคุณคลิปนี้จากทนายดลรงค์แก้วเพชรครับผมนะแล้วก็ทนายตั้มแล้วก็โคนันเมืองไทยครับผมนะสิ่งนี้ครับผมนะทนายตั้มก็นะฮะคุณก็เขาหล่อนะความหล่อทำให้ทุกคนมองเขาดีไปหมดสวยหล่อไปหมดเท่ไปหมดตอนนี้เขามาช่วยน้องแตงโมนะถามว่าจะได้ความจริงอะไรไหมหรืออะไรยังไงไหมก็นะค่อนข้างที่จะยากนะแต่ทนายตั้มก็พยายามที่ให้ดูรอนะฮะก็ดึงแฟนคลับกลับมาคืนได้หลังจากที่โดนทัวร์ลงเรื่องราวของลุงพลนะฮะที่ไป VS กับผบ.ตร.ทำให้ทัวร์ลงเข้าไปอย่างมากโดนลงโดนด่าแบบยับเลยทีเดียวจนถึงขั้นว่าพอสักพักนึงเขาก็ขอถอนตัวนะขอถอนตัวออกแต่ทำไมลุงพลนั่งเคืองไปอย่างมากนะวันนี้ก็บอกว่าไม่เคยรู้จักเลยนะประมาณนั้นไม่เคยรู้จักเลยนะไม่เคยรู้จักเลยเป็นอย่างนี้ก็เป็นไปได้เว้ยนะ เป็นอย่างนี้ก็เป็นไปได้เว้ยแต่ไม่เป็นไรครับผมนะสิ่งนี้คนเรามีผิดมีพลาดกันได้ครับผมนะกลับตัวกลับใจมันยังทันใช่ไหมฮะ
ซึ่งนี้มันก็อย่าไปว่ากันนะฮะเราดูคดีของลุงพลกันต่อไปว่าลุงพลนั้นจะไปในรูปแบบไหนนะครับคดีของลุงพลนั้นจะไปรูปแบบไหนเราต้องคอยติดตามกันต่อไปนะฮะแต่รู้สึกว่าในอาชญะค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าหลักฐานพยานหลักฐานนั้นมีมัดชนิดว่าลุงพลนั้นไม่รอดแน่นอนโอ้โหนะแต่ลุงพลก็ยังใช้ชีวิตยังเต้นแรงเต้นกายังสนุกสนานกับการเป็นยูทูบเบอร์ของเขาอยู่นะฮะเป็นคนดังเขาอยู่นะคนดังของกกอกอยู่นะครับว่ากันไปครับผมเนี่ยจิ้มสปาร์ตจอครับปรากฏชมมิ่งต่างๆแล้วก็ดีฮะจิ้มสปาร์ตจอกดติดตามตำนานโกย่าครับสวัสดีครับ